มหานครที่มีนักสะสมและมีรถในตำนานติดอันดับ1ใน5ของโลกนั่นคือประเทศไทยPGA นี่เป็นรถอังกฤษนะครับคือสมัยก่อนนี่ต้องถือว่าเป็นรถอีโคคาร์นะครับยุคแรกๆก็เลยคือหลังสงครามเนี่ยเขาก็ผลิตรถซึ่งกินน้ำมันน้อยแล้วก็วิ่งเข้าซอกเล็กซอยน้อยได้คล่องตัวนะครับก็คันนี้1955รุ่นนี้เอลวิสก็ขับอีกแล้วจากในหนังเรื่องหนึ่งของเขาทีนี้พอปี2015เนี่ยฟอร์ดเชลบี้เนี่ยก็ปิ้งโครงการผลิตรุ่นที่เขาเรียกว่าเป็น AC Cobra Backdraft ออกมาและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tank เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสริทสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีเป็นโครเมียมเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันยังมีความเงาความแววาวคลาสสิกนะพี่นะครับครับครับทีนี้เราไปดูฝั่งนู้นดีกว่านะพี่นะฝั่งนู้นนี่มันก็จะเป็นแนวแบบอันนี้มันจะเป็นแนวแบบอันนี้รถในหนังของพี่แล้วอันนี้จะเป็นแนวแบบไอดอลพี่แล้วอันนี้คือแนวแบบเอลวิสเพรสลีย์ของพี่แล้วเนี่ยแนวจุ๋มจิ๋มหน่อยแนวสองประตูอันนี้แนวแบบสองประตูแล้วอันนี้แนวที่แบบว่าผมนั่งลำบากแล้วอันนี้นี่สบายแบบนี้ผมชอบมากเลยพี่แต่ว่าวันนี้ผมนั่งลำบากมากเลยเนี่ยตัวนี้ใช่ไหมครับพี่ถ้าบดนั่งบนไหนเดี๋ยวพับหลังคาต้องพับหลังคาครับมันจะแน่นมากเลยฮะจริงจริงมันเป็นรถในฝันผมมากเลยพี่อัลฟาเนี่ยอ๋อครับครับใช่พี่แต่อัลฟานี่ต้องบอกว่าเป็นรถที่รูปสวยงามมากแต่ว่ากว่าจะคุ้นเคยเขาได้นี่ต้องปรับพยศเขาเยอะเหมือนกันนะอันนี้เป็นอัลฟารุ่นอะไรครับพี่อัลฟาโรมิโอครับสไปเดอร์ดูเอตโต้ดูเอตโต้1600/1600นะครับตัวนี้มันจะมีตั้งแต่รุ่น1600รุ่น1750นะฮะตัวนี้คือ1600ซึ่งตัวนี้ความพิเศษกว่าชาวบ้านเขาหน่อยก็คือท้ายเนี่ยจะเป็นรุ่นซึ่งมีจำนวนผลิตมาน้อยเขาเรียกบอสเทลเมื่อก่อนเนี่ยในยุคถ้ายุคประมาณแบบปีแบบ5กว่า6กว่าเนี่ยนะครับคุณผู้ชมถ้าอะไรที่มันเป็นโบ๊ทเทลเนี่ยที่เขาเรียกว่าทรงที่มันจะออกมาเป็นเรืออย่างเงี้ยนะครับใช่มันจะได้รับทางเรือเป็นที่นิยมมากแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ทำมาได้แค่จำนวนจำกัดใช่ใช่ใช่ไหมพี่ใช่ไหมพี่ติ๊บครับอัลฟาคันนี้เนี่ยมันมีจากภาพยนตร์เรื่องอะไรไหมพี่คันนี้มีจากภาพยนตร์เรื่อง The GraduateThe graduate ครับพี่ Dustin Hoffman อ๋อ Dustin Hoffman อันนี้บาทสัญชาติอังกฤษละ MG รุ่น A นะฮะเรียกง่ายๆ MG A MG A นี่เป็นรถอังกฤษนะครับคือสมัยก่อนนี่ต้องถือว่าเป็นรถอีโคคาร์นะครับยุคแรกๆก็เลยคือหลังสงครามเนี่ยเขาก็ผลิตรถซึ่งกินน้ำมันน้อยแล้วก็วิ่งเข้าซอกเล็กซอยน้อยได้คล่องตัวนะครับก็คันนี้1955แรงบันดาลใจแรกที่เราเห็นรถคันนี้เห็นจากภาพยนตร์เหมือนกันครับโบ๊ทครับพี่เรื่อง Blue Hawaii ซึ่งเป็นหนังที่ทำรายได้สูงสุดของเอลวิสเพรสลีย์ The night is heavenly มาถึงคันนี้พี่โอ้โหคันนี้ต้องบอกว่า
นี่ก็เป็นยอดของจนตกรรมอีกเหมือนกันนะครับคันนี้ก็ต้องบอกว่าแรงบันดาลใจนี่เป็นดับเบิลเลยเพราะว่าเป็นรถที่นั่งกับคุณพ่อตั้งแต่เด็กๆ Mercedes-Benz เนี่ย190 SL ครับแล้วก็ยังเป็นรถที่เอลวิสเองเนี่ยขับอยู่ในอีกหนังอีกเรื่องนึงที่ดังมากๆคือเรื่อง GI Blues ที่เขาเป็นทหารครับเรื่องนี้ที่ผมเคยเห็นรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จประทับกองถ่ายภาพนี้ผมว่าน่าจะมีคนเพื่อนๆเราได้เห็นเยอะนะใช่ครับโอ้โหเป็นรูปที่ต้องบอกว่าเป็นรูปยอดนิยมอีกรูปนึงเลยของเรานะรูปประวัติศาสตร์เลยครับใช่ครับมาถึงคันนี้โอ้โหพี่คันนี้ก็ไม่ธรรมดาคันนี้ก็เจ็บเหมือนกันนะเนี่ยครับคันนี้เป็น Porsche ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเป็นแบบเรียก Speedsterใช่หรือ Roadster นะครับ2ที่นั่งฮะรุ่น356คนออกแบบเนี่ยก็คือเฟอร์ดินานด์พอร์เช่เนี่ยนะฮะครับซึ่งเป็นคนเดียวที่ออกแบบรถโฟล์กสวาเก้นเนี่ยรถเต่าตอนนั้นเยอรมันก็อยู่ในช่วงสงครามนะครับช่วงยุค50เนี่ยก็ได้รับคำสั่งตรงมาเลยจากฮิตเลอร์บอกว่าให้ออกแบบรถที่ประหยัดที่สามารถใช้ได้ทั่วประเทศแล้วก็คนไม่ต้องจ่ายเงินมากเนี่ยเขาก็ออกแบบโฟล์กสวาเก้นหรือโฟล์กเต่าเนี่ยแต่นี้เนี่ยด้วยความเป็นศิลปินด้วยความเป็นอัจฉริยะนักออกแบบเนี่ยแกก็มีความใฝ่ฝันอยู่ตลอดว่าอยากจะเอาทรงเหมือนอย่างเงี้ยทรงเต่าแต่เป็นรถสปอร์ตออกถูกไปแล้วฮะก็เลยเขียนแบบเป็นไอ้ Porsche 356ขึ้นมาครับมาถึงคันนี้ดีกว่าพี่ครับคันนี้นี่ก็ต้องบอกว่านี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะพี่นะคันนี้ต้องบอกว่าเป็นสัญชาติอเมริกันที่นักออกแบบของทางอังกฤษเนี่ยมาช่วยออกแบบมันจริงๆมันคือ Ford Shelby แต่เขามีชื่อรุ่นซึ่งเรียกว่าแยกเป็นซับcategory ออกมาเนี่ยเป็นอนุกรมออกมาเนี่ยคือ AC Cobra ครับรุ่นนี้เอลวิสก็ขับอีกแล้วจากในหนังเรื่องนึงของเขาพอปี2015เนี่ย Ford Shelby เนี่ยก็ปิ๊งโครงการผลิตรุ่นที่เขาเรียกว่าเป็น AC Cobra Backdraft ออกมาทำออกมาเนี่ยเหมือนกับAC Cobra ในย้อนกลับไป1962หมดทุกอย่างครับครับครับก็เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้มีโอกาสที่จะได้สัมผัสได้ว่าได้มีโอกาสเป็นเจ้าของสมัยก่อนมันคนขับรุ่นนี้มันเป็นยังไงใช่ครับครับครับคนสมัยนั้นเขาบอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่ Porsche แท้เพราะว่ามันดันด้วยเครื่องวางหน้าใช่ Porsche แท้มันต้องเครื่องท้ายต้องเครื่องท้ายแล้วก็ต้องเป็นเครื่อง Boxer ใช่แต่ว่าไอ้ว่าเครื่อง V8 อะไรเงี้ยวางหน้าเขาบอกมันไม่ใช่ Porsche แล้วออกมางงไปเลยมันอาจจะแบบครับคิดล้ำหน้ามันล้ำมาเยอะไปมาก่อนเวลาใช่แต่จริงๆมันเป็นรถที่ต้องบอกว่าคุณผู้ชมว่ามันสบายจริงๆใช่ขับแล้วมันจะขับรถญี่ปุ่นแล้วก็ต้องบอกว่านี่มันคือสุดยอดในความสบายนุ่มนวลยังก็รถญี่ปุ่นฟีลลิ่งก็บอกเป็นแกรนทัวร์เรอร์โอ้โหพี่นะฮะครับปัจจุบันเนี่ยมันก็คือตัวพ่อพานาเมร่านี่แหละใช่ใช่ใช่บอสพูดถูกเลยใช่ใช่พี่ครับผมเนี่ยรู้จักพี่เนี่ยเพราะรถคันนี้จากัวร์ XJ ที่มันเป็นซีรีส์คูปใช่ XJC ใช่ใช่ครับจริงๆรุ่นเนี่ยมันเรียกว่าเป็นเกิดขึ้นจากความเรียกความคันความซนของคนออกแบบจากัวร์ใช่ตอนนั้นนะฮะเขาบอกว่าอยากจะทำเป็น2ประตูตอนนั้นคือนโยบายของจากัวร์นี่มันต้องเป็น4ประตูหมดใช่เพราะต้องการรถที่มันหรูหราโอโถงนั่งสบายอารมณ์แบบคอนกรีตนะครับผมใช่ๆทีนี้พอไปสนออกแบบเป็น2ประตูมาก็เลยได้ทดลองเข้าสายการผลิตอยู่แค่2ปีแล้วก็ผลิตออกมาแค่ประมาณ 6,500 กว่าคันนิดๆเนี่ยฮะหลังนั้นพอกลับเข้าไปอยู่ในซีรีส์4ประตูหรือซีดานใหม่เนี่ยก็ไม่เคยได้มีโอกาสทํา2ประตูออกมาอีกเลยที่วันที่ผมไม่เห็นในโรงรถในบ้านพี่นะมันจะมาจากภาพยนตร์ดังๆทั้งนั้นเลยหลายเรื่องแล้วผมก็รู้สึกว่าถ้าวันนี้ถ้าพี่จะเก็บรถอีกพี่ก็ต้องมาจากหนังที่พี่ชอบใช่ใช่ใช่ครับถูกไหมพี่แรงบันดาลใจต้นมันมาจากตรงนั้นแล้วมันก็จะเรียกว่าค่อยๆต่อยอดแตกตัวออกมาไม่ว่าคุณจะเก็บรถอะไรก็ได้ขี่ประตูก็ได้ผมว่านะใช่ใช่แล้วถ้าวันนี้ถ้าคุณคิดว่าคุณชอบแล้วคุณคิดว่ามันใช่ผมว่าวันนี้เราเริ่มจากอะไรก็ได้
เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ทิพย์ประสูตรนะครับขอบคุณพี่ทิพย์ประสูตรสามแก้วนะครับขอบคุณซีเทคครับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะนะครับจากประเทศสวีเดนนะครับขอบคุณสีพ่นรถยนต์ระดับพรีเมียมนะครับการสุริตนะครับผู้นำด้านเทคโนโลยีนะครับสีพ่นรถยนต์จากประเทศเยอรมันนะครับเอาละครับวันนี้ก็คงจะหมดเวลาเดี๋ยวเท่านี้นะครับก็ฝากรายการผมด้วยนะฮะรายการเปิดโปรโรถนะครับ EP ใหม่ๆนะครับทุกวันจันทร์6โมงเย็นนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าคราวหน้าเนี่ยผมจะไปเยี่ยมเยือนโรงรถไทยบ้านนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันได้ครับกับรายการนี้ครับเปิดโปรโรถโดยบอสอุรุณานะครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทางรายการนี่เราลาไปก่อนครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับแล้วคุณจะรู้ว่าที่สุดของโลกอยู่ที่นี่ประเทศไทยครับและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสุริตสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนี